ดีค่ะพามาตัดเห็ดลิ้นจือตอนนี้ที่เจอตื่นเต้นครั้งแรกที่เจอเพราะว่าไม่เคยเจอเห็ดลิ้นจือเยอะแบบนี้ตอนนี้มีประมาณน่าจะประมาณ 25-26 ดอกค่ะวันนี้ก็ได้เวลามาตัดเขาแล้วนะคะได้เวลาตัดแล้วตอที่ว่ามีหลายๆดอกแล้วค่ะได้เวลาตัดเมื่อกี้ฝนตกลงมาเนี่ยฝนล้างสะพอหลุดออกไปเลยเป็นสีอย่างนี้ใต้ดอกเห็ดไม่สวยแล้วนะคะ3อาทิตย์แล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งนั้นน่ะที่พามาดู3อาทิตย์ใต้ทัดเนี่ยถึงเวลาตัดได้แล้วเดือนสิงหาคมนี่แหละค่ะเดือนจริงแล้วเดือนสิงหาคมเหมาะที่จะตัดเห็ดลิ้นจือตัดก็ไม่เป็นไรตัดได้แล้วเห็นไหมคะข้างล่างไม่สวยแล้วขนาดที่เมื่อกี้ฝนตกโดนน้ำฝนเห็นไหมอุ้ยนี่ค่ะเนี่ยไม่สวยแล้วข้างล่างเนี่ยเห็นเป็นลิ้นจือแดงเลยก็ยังชั่วไม่มีอ๋อมีค่ะต้องเคาะเมื่อกี้ลืมเคาะใต้ดอกเห็ดค่ะเห็นไหมไม่สวยแล้วไม่เหมือน3อาทิตย์ที่แล้วไม่เหมือน3อาทิตย์ที่แล้วนะคะดอกนู้นนะคะโอ้ค่อนข้างยากค่ะนั่นเห็นไหมคะต้องรีบตัดแล้วไม่สวยเลยแต่ไม่เน่านะคะอ
โอ้โหมีหน้าวิดีโอฝรั่งถึงได้บอกว่าควรตัดก่อนที่ใต้ดอกเนี่ยจะเป็นสีแบบนี้หอมจังหอมจริงๆนะตรงขาเห็ดเนี่ยค่ะหอมมันจะมีกลิ่นหอมกว่าเมื่อ3อาทิตย์นะเห็นไหมข้างหลังเป็นแบบที่เขาบอกจริงๆโอ้ข้างหลังเริ่มไม่ดีต่อไปดอกมีดนี่สิอันนี้ไม่รู้จะตัดยังไงนะเนี่ยค่ะตัดยังไงเนี่ยไหนลองแม่ตัดก่อนเนี่ยไม่อย่าดึงแม่ไม่ให้เขาหลุดออกจากกันอย่าดึงเพราะเขาเกิดติดกันไงดึงไม่ได้นะไม่หลุดเพราะเขาติดกันเดี๋ยวก่อนโอ้ยมีดนี้คมๆนะคะแต่มันก็ตัดยากนี่ตรงนี้หลุดแล้วเรือด้านนู้นแม่มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นนะสิด้านนู้นน่ะเดี๋ยวแม่ต้องมายืนตัดอันนี้เลยอันข้างล่างตัดอันนี้เดี๋ยวก่อนตัดด้านนี้ด้วยด้านขวาเห็นไหมด้านขวายังไม่หลุดรู้สึกดอกนี้หลุดแล้วมั้งต่อไปตรงนี้ไม่สิไม่รู้จะตัดยังไงเดี๋ยวอย่าให้ตรงนี้แม่จะตัดเองถือโทรศัพท์ไว้ใส่อยู่ในนี้เวลาก้าวเท้าดูด้วยนะเดี๋ยวเหยียบเขาไม่ได้เลยระวังนะอันนี้มันจะหักเนี่ยไม่หลุด
หลุดแล้วหลุดแล้วโอ้นี่ค่ะโอ้ยแมลงเยอะมันเลยกอใหญ่ตัดยากกอใหญ่แมลงวางไว้ตรงนี้ก่อนตัดตรงนั้นตัดตรงนั้นค่ะเนี่ยค่ะมันแปลกนะจะเป็นแบบนี้ทุกดอกเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะที่เป็นนูนๆขึ้นมาดูตัวตัวเล็กๆจะอยู่ในมันจะเป็นรูข้างไม่เป็นกลีบดอกแต่มันเป็นรูนะคะรูเล็กๆเห็นไหมตัวพวกเนี้ยนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมทุกดอกเลยค่ะเป็นแบบนี้หรือว่ามันเกิดจากตัวแมลงเล็กๆเนี่ยโอ้ยเอาว่าเอาตัดนี่ค่ะดอกเมื่อกี้ถ้าสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วอ่ะคงดีแต่นี่ก็ไม่สายเกินค่ะ